จ้าเก่าเจ้าเดิมไม่เคยเข็ดและไม่เคยหลับจำฮะท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาถ้าหากว่าใครติดตามโซเชียลก็จะจำได้นะครับว่ามันเคยมีพ่อหนุ่มอินเดียรายนึงนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผู้ติดตามอะไรเยอะในช่วงนั้นแต่อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปรากฏว่าพ่อหนุ่มอินเดียรายนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ไปเอาคลิปอาหารไทยมามากมายมหาศาลครับแล้วก็มาตัดคลิปเป็นลักษณะเหมือนการรีแอคชั่นระหว่างที่มีการเล่นคลิปอยู่นั้นปรากฏว่าพ่อหนุ่มอินเดียรายนี้ก็มีการทำท่าแบบเบะปาทำท่าเผยเหมือนจะรังเกียจในกระบวนการการทำอาหารของประเทศไทยรวมถึงอาจจะมีการนำคลิปบางอย่างมาประติดประต่อกันแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเผยปากบ้างเบะปากบ้างทำท่าแบบขยะแขยงสะอิดสะเอียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อหนุ่มอินเดียรายนี้ก็มีการนำคลิปของตัวเองดังกล่าวนี่นะครับไปโพสต์ตามโซเชียลทั้งตามเพจ Facebook หรือไม่ก็คือไปโพสต์ตาม YouTube ของตัวเองปรากฏว่าหนุ่มอินเดียรายนี้ถูกทัวร์ลงหนักมากส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไปชมนะฮะเข้าไปด่านั่นแหละรวมไปถึงจากเพจที่มีผู้ติดตามค่อนข้างน้อยอยู่แล้วปรากฏว่ามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปติดตามเพื่อที่จะไปชื่นชมแต่อย่างใดนะครับส่วนใหญ่เข้าไปติดตามเพื่อหวังว่าจะมีการต่อว่าต่อขานนายคนนี้อย่างจริงจังเวลาอัพผลงานชิ้นต่อไปต้องบอกว่าตอนนั้นครั้งแรกก็คือทัวร์ลงหนักมากแบบระเบิดระเบ้อเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเรื่องนี้ก็คือผ่านไปสักระยะหนึ่งจนกระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะริบหรี่เบาบางลงไปเรื่อยๆล่าสุดพ่อหนุ่มอินเดียรายนี้เอาอีกแล้วครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ายอดวิวมันตกยังไงไม่รู้ดุมอินเดียรายนี้กลับมาทำคลิปเหมือนเดิมอีกแล้วครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาทำเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือไปเอาคลิปบางอย่างที่มีการนำรูปพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาแปะลงด้วยซึ่งบางคนก็คือต้องบอกนะครับว่าหนุ่มอินเดียรายนี้เนี่ยเขาไปเอาคลิปที่อาจจะมีการซูมหรือว่าสื่อไปอีกด้านนึงด้วยคือคลิปแรกอะครับเป็นการนำอาหารต่างๆรวมถึงวิธีการทำอาหารเนี่ยมาทำท่าเบะปากเผยครั้งที่2เนี่ยนะครับทำเหมือนครั้งแรกก็คือมีการนำคลิปทำอาหารเนี่ยรวมไปถึงภาพของอาหารไทยด้วยมาทำท่าเผยจากนั้นก็ไปเอาคลิปที่มีการนำเสนอในมุมมองของพ่อค้าแม่ขายซึ่งมีแม่ค้าบางคนแต่งตัวค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับเป็นมุมมองแบบใหม่หนุ่มอินเดียรายเด็กก็ไปแคปเขามาอีกจ้ะแล้วก็เอามารีแอคชั่นทำท่าเผยทำตาแบบรับไม่ได้กับอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงไปเอาคลิปของต่างประเทศมาอีกนะครับเป็นคลิปที่มีหนูเนี่ยกำลังกินโดนัทอยู่ที่ชั้นวางโดนัทนั่นแหละซึ่งตามป้ายราคาก็ดูได้นะครับว่ามันไม่ใช่ของไทยแน่นอนแต่หนุ่มอินเดียรายนี้ก็ยัดเยียดว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปของอาหารไทยซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่พร้อมกับสิ้นคลิปเนี่ยนะครับเขาเองก็มีการทำท่าเหมือนจะอาเจียนรับไม่ได้กระอักกระอ่วมผะอืดผะอมแล้วคลิปนั้นก็จบสิ้นไปครับทีนี้เมื่อเราไปส่องนะครับในส่วนของสถานที่ที่เขานำเสนอผลงานเนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างแรกครับช่อง YouTube ของเขาที่เขาเคยอัพคลิปเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าล่าสุดไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้วซึ่งก็ไม่ทราบว่ามันปลิวไปเนื่องจากสาเหตุอะไรโดนรีพอร์ตหรือว่าเขาปิดเองอันนี้ไม่มีใครทราบนะแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเราไปส่องแฟนเพจของเขาเพิ่มเติมก็พบว่ามีคนเข้าไปถล่มเขาแบบถล่มทลายแบบมากๆรวมถึงมีการไปโหวตเพจของเขานะครับให้มีคะแนนที่ต่ำเตี้ยเรียดินสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์นะครับจากหน้าเพจเขาเลยว่ามีคนต่างประเทศเนี่ยไปคอมเมนต์อะไรเอาไว้บ้างนะครับคนที่หนึ่งบอกนะครับว่าโหทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่มีประสบการณ์เอาซะเลยความคิดเป็นลบสร้างแต่อะไรที่เป็นกระแสคนต่อมาบอกนะครับว่าฉันคิดว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีต้นไม้หลายต้นด้วยกันนะที่กำลังสร้างออกซิเจนขึ้นมาเพื่อกับอะไรเหล่านี้แล้วมันก็สิ้นเปลืองมากๆคนต่อมานะครับคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าเนื้อหาขยะดูแลรู้สึกไม่ชอบเอาซะเลยอ่ะคนต่อมาบอกนะครับว่าแหมทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่ดูบ้านตัวเองเลยบ้านคุณเธอเนี่ยสะอาดมากมั้งซึ่งเขาอาจจะคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่อาจจะหยาบคายกว่านี้นะครับคนต่อมาบอกนะครับว่าแหมทำคลิปปกติไม่ดังเอาแบบนี้ซะเลยยอมถูกทัวร์ลงเพราะอะไรแบบนี้คุ้มค่าไหมเนี่ยคนต่อมาบอกนะครับว่าก่อนที่จะมาทำท่ารังเกียจคนประเทศของชัดเนี่ยช่วยเช็คที่บ้านตัวเองก่อนท่านต่อมาบอกนะครับว่าเอาอะไรมาทำเป็นรังเกียจประเทศไทยเนี่ยอาหารเนี่ยก็สะอาดถูกสุขลักษณะคนทั่วโลกมาเยือนเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาอยากจะรับประทานอาหารของประเทศของไทยยังไงล่ะคนต่อมาบอกนะครับว่าเห็นแบบนี้แล้วฉันเองก็อยากจะซื้อสบู่ให้สักก้อนจังเลยคนต่อมาบอกนะครับว่าตั้งใจจะไปเหยียดเขาแต่โดนเขาเหยียดกลับอะไรกันละเนี่ยรวมไปถึงก็มีผู้คนจำนวนมากนะครับหลั่งไหลเข้าไปถล่มทลายด้วยการอัพคลิปไปฝากเขาและแท็กเขาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดในอินเดียที่มีกระบวนการและรวมไปถึงวิธีการทำอาหารที่หลายคนต้องอึ้งและผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอาจจะเคยเห็นไปบ้างบางส่วนแล้วตามโลกออนไลน์นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนุ่มอินเดียรายนี้เขาจะเห็นบ้างหรือเปล่าหรือว่าถ้าเห็นแล้วจะรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้บ้างอันนี้ไม่มีใครทราบเลยนะครับ
ท่านผู้ชมเองนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยเอาเป็นว่าหากชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจหมอนจะแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ